สวัสดีคุณผู้ชมนะครับกับรายการมอมอยเกมตามใจฉันกับช่วงเกมย้อนอดีตนะครับผมเกมย้อนอดีตในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเกม Final Fantasy 4กันอีกครั้งนะครับผมซึ่งก่อนหน้านี้ผมเคยพูดกับคุณผู้ชมไปละในเวอร์ชั่น PlayStation 1นะครับแต่ว่าFinal 4ที่ผมจะมาพูดในคลิปนี้นะครับเป็นเวอร์ชั่นที่หลายคนอาจมองข้ามไปนะครับผมกับนี่เลยฮะ Final Fantasy 4บนเครื่อง Wonder Swan Color นะครับผมคุณผู้ชมฟังไม่ผิดหรอกครับ Final Fantasy 4เนี่ยลงบนเครื่อง Wonder Swan Color ด้วยนะครับออกครั้งแรกในปี2002บนเครื่อง Wonder Swan Color นี่แหละครับผมเดี๋ยวเรามาเข้าเกมกันครับว่ารายละเอียดตัวเกม Final Fantasy 4ใน Wonder Swan Color มีอะไรกันบ้าง นะครับผมขอเอามาโดยสังเขปละกันนะครับทีนี้เบื้องต้นนะครับถ้าคุณผู้ชมเข้าเกมครั้งแรกสุดเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมกดปุ่มใดก็ตามนะครับมันจะเข้าฉากตัว Opening ของเกมนี้กันเลยนะครับเอาละครับตอนนี้ผมเข้าเกม Final Fantasy 4ของ Wonder Swan Color กันแล้วนะครับคุณผู้ชมดูไม่ผิดหรอกนะครับเนี่ยเดี๋ยวหลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยนี่มันเวอร์ชันเกมบอยแอดวานซ์นี่เอาจริงแล้วเนี่ยจะบอกคุณผู้ชมว่ากราฟิกเนี่ยแบบเดียวกับในเกมบอยแอดวานซ์เลยนะครับผมโดยเบื้องต้นต่างกันที่เรื่องของทะเลนี่แหละครับแล้วก็พวกแม่น้ำลำคลองนะครับผมเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูนะฮะเสร็จแล้วทีนี้ก่อนอื่นนะครับขออนุญาตเข้าไปที่เมืองก่อนนะครับเนี่ยฮะในเมืองเนี่ยต้องบอกเลยว่าบรรยากาศเนี่ยเหมือนกับในเวอร์ชันเกมบอยแอดวานซ์เลยครับผมเนี่ยฮะเดี๋ยวถ้าพูดอีกอย่างคือกราฟิกเนี่ยเหมือนกันเลยจ้าเสร็จแล้วทีนี้นะครับถ้าผมสำรวจไอเทมนะครับนี่คือต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าในเวอร์ชัน Wonder Swan Color นะครับกรอบคำพูดเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้เลยซึ่งถ้าคุณผู้ชมเคยเล่น Final 1ถึง2บน Wonder Swan Color มาก่อนนะครับกรอบคำพูดก็จะประมาณนี่แหละฮะแล้วทีนี้ครับเดี๋ยวเราเข้าไปนอนในโรงเตี๋ยมกันนะครับนี่เหมือนเลยครับเหมือนกับในเวอร์ชัน Super Famicom หรือ Play 1เลยนี่ก็คือในส่วนของในเมืองนะครับทีนี้เรามาดูการซื้อของกันบ้างครับนี่ฮะเหมือนกันเลยครับผมเนี่ยเหมือนกับในเวอร์ชัน Super Famicom หรือของ Play 1เลยฮะนี่ก็คือฉากในเมืองที่ผมเอามาฝากคุณผู้ชมโดยเบื้องต้นนะครับมาดูฉากต่อสู้กันนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าฉากต่อสู้ในที่ราบปกติในทะเลทรายป่าแล้วก็ชายหาดกันนะครับเดี๋ยวเราเดินมั่วๆก่อนละกันนะครับผมเอาแบบที่รับปกติก่อนละกันนะครับแล้วก็ฉากต่อสู้เนี่ยต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าไม่มีเกรด ATB เหมือนกับในเวอร์ชันเกมบอยแอดวานซ์นะครับคือใครเริ่มก่อนแล้วก็ต้องใช้คนนั้นก่อนเหมือนกับในเวอร์ชันซุปเปอร์ฟาร์มิคอมหรือ Play 1เลยครับผมทีนี้เดี๋ยวเรามาดูฉากชายหาดกันนะครับเอาละครับเดี๋ยวใช้ความมืดครับหรืออันโคคุครับเรียบร้อยมาดูฉากป่ากันบ้างครับผมพูดถึงก็มาเลยคุณผู้ชมนี่ฮะก็เอาประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับฉาก World Map นะฮะแล้วก็ให้ดูฉากต่อสู้ด้วยว่าฟิลของฉากทั้ง4ที่ผมเอามาฝากคุณผู้ชมเนี่ยเป็นอย่างไรกันนะครับก่อนที่เราจะไปต่อนะครับเราจะมาพูดถึงตัวเมนูกันก่อนนะครับผมสมมติว่าเวลาคุณผู้ชมเข้าเมืองเข้าดันเจี้ยนหรือเข้า World Map นะครับถ้าเรากดสตาร์ทนะครับผมนี่ฮะเราจะเข้าเมนูแบบนี้เลยจ้าซึ่งคำสั่งเมนูเนี่ยเหมือนกับในเวอร์ชันเกมบอยแอดวานซ์เลยครับก็จะมีไอเทมเวทมนต์สวมใส่ดูค่าสเตต
จัดเรียงตำแหน่งตัวละครอันนี้คือจัดเรียงตำแหน่งว่าจะให้ใครอยู่หน้าหลังส่วนอันนี้ก็คือ Config นะครับผมเนี่ยฮะแล้วก็อันนี้คือเป็น Quick Save แล้วก็มีเซฟนะครับเสร็จแล้วทีนี้นะครับจะบอกคุณผู้ชมว่าเกมนี้สามารถเซฟได้ทั้งหมด4สล็อตนะครับผมถ้าเป็น Game Boy Advance เนี่ยเซฟได้แค่3สล็อตเท่านั้นนะฮะโอเคมาดูการขี่โจโกโบกันนะครับผมเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยเหมือนเดิมครับถ้าเราเจอโจโกโบปุ๊บนะครับนี่ขี่โจโกโบเลยฮะไปแบบนี้เลยฮะเนี่ยฮะโอเคเอาประมาณนี้ครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปลุยดันเจี้ยนกันนะครับผมไปชมกันเลยจ้าานี่ฮะนี่คือฉากต่อสู้ในดันเจี้ยนนะครับต้องบอกคุณผู้ชมเลยว่าฉากต่อสู้โดยภาพรวมนะครับจะต่างจากของ Game Boy Advance อยู่นะครับผมและระหว่างนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถหนีได้จ้าวิธีการหนีก็คือให้คุณผู้ชมกด Y1 และ Y4 พร้อมกันครับก็จะเป็นการหนีออกจากฉากต่อสู้นะครับแต่ว่าต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าบางครั้งเนี่ยการหนีเนี่ยหลังจากที่หนีไปแล้วเนี่ยเราจะเสียเงินฟรีๆไปเลยนะครับอันนี้ฮะก็คือจะเป็นการเปิดไอเทมอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นไปเมื่อสักครู่นะครับเดี๋ยวเราจะไปลุยสู้กับบอสกันจ้าเอาละครับเดี๋ยวเรามาสู้กับบอสกันครับโอ้จบเร็วมากคุณผู้ชมโอเคก็นี่คือในส่วนของเวลาเราลุยดันเจี้ยนแล้วก็ฉากต่อสู้ในดันเจี้ยนเป็นอย่างไรรวมทั้งเราสู้กับบอสนะครับผมต่อไปนะครับเรามาดูฉากลีเดียใช้ไททันกันบ้างนะครับผมเดี๋ยวเราไปชมกันเลยจ้าเฮ้ยเหมือนคุณผู้ชมเหมือนกับในซุปเปอร์ฟาร์มิคอมเลยอ่ะผมคิดว่าของ Water Swan Color นี่ต้องบอกเลยว่าสมัยนั้นนี่ถือว่าสุดยอดแล้วนะทำกราฟิกที่เรียกได้ว่าเทียบเท่ากับซุปเปอร์ฟาร์มิคอมเลยก็ว่าได้อันนี้ก็คือเป็นฉากที่แม่ของลีเดียตายครับผมเพราะว่าหลังจากที่ฆ่ามิสดราก้อนปุ๊บแม่ของลีเดียตายทันทีนะครับทีเนี้ยทั้งสองคนก็เลยช็อกไงว่าอ้าวกายไงเป็นอย่างนี้ไปได้เนี่ยฮะที่แท้มังกรที่เราสู้เมื่อกี้แม่ของผู้หญิงคนนี้เรียกมาครับผมมาดูลีเดียครับนี่เรียกไททันมาแล้วครับเหมือนกับของซุปเปอร์ฟาร์มิคอมเลยครับผมฉากตุ้ง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 แบบนี้ฮะแล้วมาดูฉากที่เซซิลเพิ่งฟื้นขึ้นมานะครับผมหลังจากที่แผ่นดินไหวเมื่อกี้เนี่ยได้อยู่ครับได้อยู่เอาเป็นว่าประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับฉากลีเดียใช้ไททันนะครับมาดูฉากโอเพนนิ่งของเกมกันบ้างนะครับผมจะให้ดูเฉพาะฉากที่อยู่บนเรือหอของกองทัพปีกสีแดงนะครับผมตั้งแต่ฉาก
นี่วิ่งแบบนี้เลยครับจนถึงจอดที่ปราสาทบัลลอนนะครับและทีนี้เรามาดูที่กรอบคำพูดกันนะครับอย่างที่บอกไปตอนอยู่ในเมืองครับว่ากรอบคำพูดมันก็จะประมาณนี้ครับแต่เวลาคุณผู้ชมกด A ผ่านนะครับเนี่ยเหมือนกับในเวอร์ชันซุปเปอร์ฟาร์มิคอมหรือของ Play 1เลยครับเนี่ยเหมือนเลยคุณผู้ชมใช้ไฟเสียงเหมือนกับในเวอร์ชันซุปเปอร์ฟาร์มิคอมเลยฮะอันนี้เหมือนที่สุดละเสียงสายฟ้านี่แหละครับเหมือนกับในเวอร์ชันซุปเปอร์ฟาร์มิคอมนะฮะเอาละครับเดี๋ยวเราเห็นเรือเหาะลงจอดที่บัลลอนละนี่โอเคเอาประมาณนี้ละกันครับสำหรับฉากโอเพนนิ่งช่วงแรกของเกมนะครับนี่ก็คือทั้งหมดของ Final Fantasy 4 Wonders of Wonderkeller ที่ผมเอามาฝากคุณผู้ชมนะครับผมอันนี้ผมเอามาโดยสังเขปละกันนะครับว่าอ๋อ Final 4ของ Wonders of Wonderkeller เนี่ยโดยเบื้องต้นเป็นอย่างไรกันนะครับเสร็จแล้วทีนี้ภาพรวมของเกมเนี้ยผมบอกแบบสั้นๆเลยก็คือทุกอย่างเหมือนกับในเวอร์ชั่นSuper Famicom และ PlayStation 1เลยตรงที่ว่าไม่มีปัจจัยใหม่อะไรเพิ่มเหมือนกับในเวอร์ชั่น Game Boy Advance หรือว่าในเวอร์ชันของ 3D Remake นะครับผมโอเคก็ถือซะว่าเป็นความรู้เพิ่มเติมแล้วกันสำหรับใครที่ไม่ทราบมาก่อนเลยว่า Final Fantasy 4เนี่ยลงให้กับเครื่อง Wonders of Wonderkeller นะครับผมโอเคก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับรายการเมาส์มอยเกมตามใจฉันช่วงเกมย้อนอดีตนะครับผิดพลาดประการใดๆไปก็ขออภัยคุณผู้ชมบรรณาที่นี้ด้วยอย่าลืมฝากติดตามกด Subscribe ช่องผมกันด้วยจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ